สวัสดีครับ ทำไมต้องสวัสดีเนี่ยโอเคก็ไม่ต้องสักคิวนี้ครับผมก็จะมาพูดดีดีกว่าโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมา 1-1 กับโดฟามิงโกโดยใช้ดาบโยรุซึ่งมีทุกคนขอมานานมากตั้งแต่ผม 5,000 ซับแล้วเว้ยกูเพิ่งนึกได้แบบพี่ครับเอาโยรุ 1-1 กับโดฟามิงโกหน่อยครับพี่ครับโยรุ 1-1 นะครับผมไม่เคยเห็นพี่เอาโยรุ 1-1 กับโดฟามิงโกเลยอะครับผมก็แบบโอเคเดี๋ยวจะมา 1-1 ให้ละกันก็ไม่รู้ตอนไหนก็ตอนนี้ก็จะ 10,000 ซับแล้วก็มาทำให้ละกันนะก็ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าโยรุเนี่ยสามารถสู้โดฟามิงโกได้ไหมถ้าคนเวลไม่ตันแล้วก็ใช้โยรุไม่เซียนผมคิดว่าน่าจะก็สู้ได้ครับแต่มันจะสู้ยากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลเวลก็ตันแล้วนะครับแถมโยรุของผมก็เลเวลตันเรียบร้อยนะครับมันก็เลยผมคิดว่าผมนั้นเนี่ยสบายแล้วผมสบายแล้วคอนเทนต์เนี่ยคือแบบคือกูไม่ต้องพยายามคือผมไม่ต้องพยายามอะไรมากครับก็แค่เล่นแบบสไตล์ตัวเองไปก็แค่บ่นๆเล่นๆแล้วก็ฆ่าโดฟิโก้ให้ได้แค่นั้นเองก็ตามนั้นแหละครับคือจริงๆเนี่ยผมทำไปหลายคอนเทนต์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโค่1-1กับโดฟิโก้ก็ทำไปแล้วนะครับหรือจะเป็นเซเบอร์1-1กับโดฟิโก้ก็ทำไปแล้วนะครับวาโดไม่รู้ทำยังวะน่าจะยังไม่ทำนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาทำโยรุนะครับเพราะว่าน้องขอมาเยอะมากก่อนเริ่มก็ลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอธิบายนะครับกติกาในการ1-1โดฟามิงโกของผมนะครับมีผมจะตี3รอบนะครับโดย2รอบแรกผมจะตีไม่ตายแต่ก็คือแบบเกือบตายอ่ะคือแบบเอาให้มันเกือบตายนะครับเพราะว่าถ้ากูตีแล้วกูรอเนี่ยกูคงคลิปนี้คือกูคงทำเป็นชั่วโมงอ่ะจริงๆถ้าทำอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าทำเป็นชั่วโมงเนี่ยคือผมไม่ไหวนะเพราะว่าด้วยเสียงด้วยร่างกายแล้วเพิ่งตื่นนะครับแม่งมาทำอะไรอย่างงี้วะเนี่ยแม่งเอ้ยโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ก็พอถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะนะครับผมก็จะมาทำอีกไม่ว่าจะเอาอะไรตัวฟามิงโกวีตัวฟามิงโกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าผลพิษันเนี่ยผมว่าผมทำไปหมดแล้วล่ะถ้าอยากให้ผมเอาดาบหรือเอาอะไรมาวีตัวฟามิงโกหรือไปท้าคนดัง1-1ก็บอกผมนะครับก็บอกผมได้ผมเนี่ยผมอยากทำคลิปกับคนอื่นเอาไว้แต่เขาไม่อยากทำกับผมเข้าใจมั้ยแบบแม่งคือผมอาจจะคำพูดคำหยาบเยอะเกินไม่รู้ว่าเขาอยากทำไหมนะแต่อันนี้กูคิดไปเองนะครับก็ใครอยากให้ผมทำก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆละกันนะครับไปเดี๋ยวผมให้ดูสเตตนะครับสเตตเป็นประมาณนี้แบบทุยลิ้นพันกันหรอแม่งนี่สเตตประมาณนี้ครับโอเคป่ะได้เวลาที่เราจะไป1-1กับโดฟามิงโก้แล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มารุช็อปมารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมใครเข้ามาแล้วยืมก็ถูกใจด้วยนะครับอยู่มารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผม wow. มีทั้งแมปโลกูนบ็อกฟูดเมสซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งนึกว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมมาใช้บริการเพจมารุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแบบต่างๆนะครับใครที่เกลียดฟาร์มหรือช่องที่เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายๆเลยครับเป็นราคานักเรียนสามารถจ่ายได้นะครับอยู่มารุช็อปนะครับผมร้านบริการรับเติมโลบักรวดเร็วปลอดภัยไว้ใจมารุช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอทีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลท6ครับย้ำครับเลท6ครับฮัลโหลฝากด้วยนะครับฝากร้านยูมารุช็อปด้วยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับประเด็นคือโดฟามิงโกแม่งอยู่ไกลด้วยสิไม่ได้ไกลสิคือตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับผมก็จะรอมันเกิดก่อนนะครับแล้วก็ไป1-1นะเข้าใจไหมก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้อ่ะเซิร์ฟ VIP นะครับมันก็ยังไม่เกิดหรอกก็จะมารอก่อนใช่ก็จะมารอก่อนจะถึง10,000ซับแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนแล้วนะครับที่กดติดตามให้ผมนะผมแบบอ๋อนะผมก็จะเปิดหน้าแล้วกันครับเปิดหน้านะกูเปิดจริงๆหรอวะคือไม่รู้ดิขอทำใจก่อนละกัน อันว่าใครอยากเห็นผมเปิดหน้านะครับก็ไปดูไปติดตามที่เฟซเอานะครับนี่คือเฟซของพี่เองนะครับก็ไปติดตามเอา ก็วันไหนที่ผมเปิดหน้าทุกคนก็จะเห็นตอนนั้นแหละครับก็ไปกดติดตามไว้ก็แล้วกันแล้วก็กดซับตะไคร้ด้วยเพราะเราจะถึง10,000ซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับกูจะพูดวันทำไมเนี่ยอันว่าก็รอโดฟามิงโกยาวไปครับโอเคกูรอมึงสนานเลยนะรอมึงสนานเลยนะสตาร์ทเฮ้ยเอามันเปลี่ยนหัวเหรอเฮ้ยเมื่อก่อนมันเป็นผมสีชมพูนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นสีดำตั้งแต่เมื่อไหร่วะคือไม่รู้จริงอะนี่คือก็ช่างมันแล้วกันครับผมก็จะเริ่มการ1-1กับโดฟามิงโกโดยใช้แค่โยรุอย่างเดียวนะผม3-2-1กดไลค์คลิปนี้ด้วยไปเริ่มผมคิดว่าสบายแค่ดาบใช่ไหมแค่ดาบใช่ไหมโอเคเกือบลืมละแม่งอ
อุ้ยอุ้ยไอ้แรงอะเนี่ยขนาดตีไม่กี่ทีเองอะนี่เฮ้ยสบายมากเลยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนี่ไงสบายผมบอกสบายมากอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุยไปนี่ไงนี่โอ้โหมันวาร์ปมาว่ะแม่งอุ้ยหูล่างสองลืมไปว่ามันมีสองล่างลืมจริงนี่ว่ามีสองล่างเท่าเดิมเลยกี่ล่างก็มาเหอะแม่งโอ้โหไม่ไหวเลยเออโหกลัวจะซิกแซกซะหน่อยแม่เอาบ่เออลืมไปต้องสูงสูงครับดูพอไม่ก้มจะตีเราไม่ได้โหผมกูเดียวเพิ่งพูดว่าตีไม่ได้นี่เอาบ่นี่ทำไมนี่เอ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะผู้ชมมันจะตายแล้วครับมาออกมาครับโอเคดีก็รอบแรกผ่านไปนะครับคือจริงเนี่ยอาจจะมีบางคนครับพี่แบบมึงชนะได้ไงอ่ะคือมันยังไม่ตายเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแหกตาดูนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนะครับผมก็เลยเรียกว่าไงดีล่ะก็เลยออกมาแล้วถ้าตีออกเนี่ยถ้าตีต่อนะครับมันตายแล้วกูต้องรออีกเป็น20นาทีเลยนะครับคือถ้ามึงเล่นนะมึงจะรอไหมแน่นอนทุกผู้ชมก็ไม่รอครับซึ่งผมก็ไม่รอเช่นกันซึ่งตีได้ทันทีทุกคนก็จะรู้แล้วครับว่าคือกูชิลอ่ะก็คือในการฆ่าตัวเป็นคนเนี่ยคือผมชิลอยู่แล้วอ่ะอุ้ยอะไรอยู่ข้างล่างอ๋อกูนึกว่าอะไรนึกว่ามันมีโรคอื่นนะครับเริ่มรอบที่สองครับนี่แน่นี่โอ้โหเกือบลืมเกือบไปใช้ซูเปอร์ฮีแมนแล้วโอ้โหหลบได้คือจริงๆเนี่ยมันชิลเว้ยขนาดคนกูยังฆ่ามาได้ใช่ไหมโดฟามิงโก้มันก็เลยแบบโหง่ายสำหรับผมอะคือแบบโอ้โหอีซี่อะแมนโหอีซี่จริงนะเนี่ยไม่ได้ขี้โม้นะเนี่ยตายไปนี่แน่โอ้โหล่างสองแล้ววะโอ้โหเบาแต่เบาสองเบาแต่เบาอุ้ยอุ้ยโอ้โหสกิลมึงไกลเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เฮ้ยไม่ใช่เล่นแล้วไม่ใช่เล่นแล้วนี่โอ้โหคืออุ้ยโอ้โหถ้าผมโดนเมื่อกี้นะคือแบบทำกีโคตรแรงเลยของเขาอะเมื่อกี้นี่ตายแล้วครับไปดีกว่าเดี๋ยวมันตายอีซี่อะอีซี่จังเลยอะครับท่านผู้ชมแม่งสบายเลยโอเคครับก็รอบสุดท้ายแล้วครับรอบนี้เนี่ยคือผมจะฆ่าตายเลยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องมันก็ตายอยู่แล้วอะคือยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับป่ะไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยเข้าใจไหมขอบคุณทุกคนที่กดรับสไครต์ครับรับสไครต์แม่มึงอ่ะขอบคุณทุกคนที่กดรับสไครต์ครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรคือการมารอหน้าประตูอะไรอ๋อเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวเลยแม่งมานี่ดินี่เอาจริงบอกเลยอุ้ยทำไมมันตายง่ายจังเนี่ยเพื่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ยตัวพาวิโก้ต่อยอ่ะแม่งตัวพาวิโก้ต่อยผมไม่โดนหรอกเมื่อกี้นี่นี่ตายยังไงก็ตายถามว่าทำไมผมถึงฟันตลอดเวลาเพราะมันดูจะดูผิวอับดูดิแหมมันจะดูแบบผิวๆเห็นไหมดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรนี่โอ้โหหมดแล้วอะไรนี่มาทำไมนี่มาใกล้ๆทำไมนี่อุ้ยอุ้ยมันจะตายแล้วใกล้แล้วนี่เพื่อนโหกูนี่ใกล้จะตายแล้วนี่เอา
าคือมันรีเป็นร่างหนึ่งเพื่อเดี๋ยวมึงรีเพื่อรีเพื่อกูถามจริงมึงรีใช่มึงรีทำไมถามจริงรีทำไมมันรีเป็นร่างหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมคืออะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วมึงตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละมึงนะกลับมาร่างสองครับชอบขี้โกงอ่ะเราอ่ะชอบขี้โกงอยู่เรื่อยเลยโอ้โหกูตายโอ้โหสกิลนี้มึงไม่เคยใช้โดนกูเลยนะแต่ผมก็หนีไงโอ้โหแม่งทำไมตีธรรมดานี่โอ้โหจะตายละขอปิดฉากด้วยการใช้สกิล2ฆ่าเท่ๆละกันดูท่านผู้ชมดูนะบายบายเรียบร้อยโคตรแรงฟาบิงโก้ผมมันเอ้ยอยู่ลูกกูมันแรงจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้โม้เนี่ยคือมันเวลตันแล้วผมก็เวลตันแล้วด้วยนะครับสเต็ปก็จะโกงๆกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนะครับเห็นไหมถามว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยเอายูรูล่าเข้าหัวเพราะว่ามันโกงเกินไปนะครับถ้ากูเอาล่าบ่อยเกินมันจะก็จะมีคนร้องนะว่าพี่ใช้แต่ยูรูครับมันโกงเกินพี่เอาดาบอื่นบ้างอะไรเงี้ย แล้วผมก็จะโดนด่าเอาล่าสุดคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยจะถึง 10,000 ซับแล้วขอบคุณมากครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับผม